สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแฟนคลับแดนบีมที่บ่นคิดถึงพี่คนโตบีมกวีกันเข้ามาหนาหูว่ากลัวจะหายไปทำธุรกิจส่วนตัวจนลืมวงการบันเทิงไม่ต้องกังวลแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้จะมีภาพมายืนยันค่ะว่าตีหล่อคนนี้ยังรั้งตำแหน่งของพระเอกช่อง3เหมือนเดิมหนุ่มบีมกวีคืนจอมารับบทพระเอกประกบคู่กับเจ้าแม่ละครบู๊นางเอกน้ำฝนพัชรินเป็นครั้งแรกในแม่แตงร่มใบละครเรื่องล่าสุดของผู้จัดอู้พัชรินลูกแม่กอบสุขค่ะโดยหนุ่มบีมจะมารับบทเป็นหนุ่มนักเรียนนอกผู้เชี่ยวชาญเกษตรแผนใหม่และเป็นคู่ปรับตัวฉกาจกับแตงไทยสาวสวยเจ้าถิ่นสุดแสบพร้อมกับสอดแทรกเรื่องราวของการอนุรักษ์ธรรมชาติและเศรษฐกิจพอเพียงไว้อย่างกลมกลืนโดยจะเริ่มเดินกล้องถ่ายทำกันเร็วๆนี้ท่ามกลางบรรยากาศป่าเขาเรื่องสวนไร่นาต่างจังหวัดเกือบทั้งเรื่องซึ่งพระเอกผิวหยวกอย่างหนุ่มบีมก็ประกาศว่าเตรียมตัวสู้แดดเต็มที่เลยค่ะเป็นโลเคชั่นที่ไปอยู่แบบในสวนในอะไรในไร่ตลอดเลยนะครับน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าลุยๆเหมือนกันก็นี่เตรียมตัวครับเพราะว่ากลัวตัวเองจะผิวเข้มขึ้นมาเหมือนกันไม่นะคะเขาก็ผิวสวยน้ำผึ้งเชียร์น้ำผึ้งน่ารักอยู่แล้วเรื่องนี้คุณพ่อใจดีมากำกับให้ก็ขอบคุณนะคะยินดีครับผู้คิดว่าจะเป็นแม่แตงล่มใบที่ค่อนข้างทันสมัยมากกว่าเมื่ออันที่แล้วนะคะจะปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยนี้มากขึ้นแล้วก็จะดึงเรื่องวิถีชาวบ้านเรื่องการใช้ชีวิตที่พอเพียงแล้วก็เรื่องการทำนาทำไร่ด้วยสารอินทรีย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาช่วยด้วยส่วนน้องเล็กเคนภูมิจากโครงการ4บวก1 Channel 3 Superstar เล่นละครเรื่องแรกก็เจอซีนโหดเข้าให้แล้วล่ะค่ะเอาสาวๆคนไหนอยากปลอบขวัญขยับเข้ามาใกล้ๆเลยเป็นคู่ที่ต้องรับศึกหนักไม่แพ้กับคู่รุ่นพี่บอยปกรณ์และหนุ่มหมากปรินเลยล่ะค่ะสำหรับคาสโนวาสุดหล่อเคนภูมิในละคร3หนุ่มเนื้อทองที่ลงละครเรื่องแรกก็ได้ปะฉะดากับคู่กัดสาวมันหน้าตาเด็กตัวเล็กๆสัตวแพทย์สาวเต้ยจรินพรที่ฉากนี้หนุ่มเคนบุกมาราวีถึงถิ่นแต่ด้านเจอแกล้งกลับให้ล้มคว่ำลงอ่างอาบน้ำของน้องหมาจนได้งานนี้เลยต้องมีเอาคืนใส่ให้สมน้ำสมเนื้อกันสักหน่อยใช่ไหมล่ะคะเมื่อกี้เล่นน้ำกันครับผมก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำเต้ยแรงผมไม่ได้ตั้งใจที่ทำเต้ยแรงจริงๆเพราะว่าผมเก็บกดมานานมากคือเมื่อกี้มันเป็นซีนที่แบบว่าทีทัศน์มาหาลำเผาเหมือนจะมาแก้แค้นอะไรเงี้ยค่ะเสร็จกลายเป็นแบบว่าทีทัศน์ตกน้ำเพราะว่าลำเผาแกล้งก็เลยแบบกลายเป็นเปียกน้ำทั้งคู่เลยผมแค่เล่นเบาๆเองครับผมไม่ได้ตั้งใจเลยจริงไม่เบาเลยค่ะผมก็ไม่ค่อยอยากเป็นแกเต้ยเท่าไหร่เต้ยเขาตัวเล็กเหรอครับตั้งแต่เล่นมาฉากนี้ธรรมชาติที่สุดแล้วฮะไม่แคร์ขนาดใช่ปะไม่ได้แคร์เลยเมื่อกี้ตามบทบาทเลยจริงๆก็สำหรับคู่ผมกับเตยนะครับก็จะเป็นแนวที่หยอกล้อกันครับก็อาจจะมีเบาบ้างแรงบ้างครับก็ใครอยากจะเห็นว่าเตยซาดิสขนาดไหนก็ติดตามชมได้นะครับ3หนุ่มเนื้อทองครับผมอีกหนึ่งสมาชิกใหม่ของช่อง3อย่างอลิสอภัสนานกระโดนรุ่นพี่ก๊อตจิรายุรับน้องในวันเปิดกล้องละครเสน่ห์รักพูดสาวจนแขนล้าไปแล้วค่ะกับฉากเปิดตัวที่เหมือนจะสบาย2หนุ่มสาวอยู่ในเครื่องแบบสีกากีมีเกียรติปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ด่านตรวจริมถนนแต่ด้านมีเหตุให้ลูกน้องอย่างอลิสที่รับบทเป็นมะปรางละหน้าที่ไปร่วม2ชั่วโมงก๊อตหรือผู้กองแทนไทยที่นอกจอมีแต่จะทำดีกับสาวๆเลยสวมบทโหดสั่งลงโทษให้วิดพื้น200ทีซึ่งถึงแม้จะเป็นละครถ่ายหลอกไม่ต้องให้สมจริงครบ200ก็ได้แต่ไอที่เทคแล้วเทคอีกครั้งละ10ก็ทำเอาน้องใหม่คนนี้แทบยกแขนไม่ขึ้นเหมือนกันค่ะโอ้ยเหนื่อยมากเพราะว่าวิดพื้นจริงๆปกติเขาจะต้องแบบยกทั้งตัวใช่ไหมแต่ว่าถ้าเห็นว่าพออลิสเบื้องหลังนะยกไปสักแป๊บนึงเนี่ยก็จะเหลือแค่ครึ่งตัวที่ขยับไม่ไหวค่ะแขนสั่นไปถึงตรงนี้เลยจริงๆจะว่าไปมันเป็นผู้ชายขี้เกียจครับมันเป็นผู้ชายไม่อยากทำงานแล้วแบบนี่ก็แบบมาถึงก็แบบโหเก่งมาเลยก็เอาสั่งวิดพื้นซะเลยใช่ในเรื่องนี้เราไม่มีโอกาสเอาคืนก่อนเลยเออใช่ในเรื่องนี้มาปางไม่แทบจะไม่มีโอกาสได้ทำอะไรผมคือเลยเป็นผู้บังคับบัญชาแล้วเขามี3ดาวเรามีดาวเดียวเรามีดาวเดียวเองอ่ะและที่ทำเอาคุณแม่คนบันเทิงโน้ตณัฐกาลออมนวดีหลิวมนัสวีตื่นเต้นไม่แพ้ลูกๆก็ต้องสุดยอดการแสดง Disney Live Mickey's Music Festival ค่ะเพราะแค่งานแถลงข่าวเมื่อวานผู้นำเข้าอย่าง BEC Tero ก็เชิญเจ้าของเวทีตัวจริงทั้งมิกกี้และมินนี่มาเอนเตอร์เทนแฟนคลับกันกลางห้างพารากอนแล้วเรียกน้ำย่อยก่อนเปิดม่านโชว์จริงปลายเดือนหน้ากับครั้งแรกที่ซูเปอร์สตาร์กว่า25ตัวจากดิสนีย์ทั้งมิกกี้มินนี่โดนัลด์กูฟี่เจ้าหญิงแอเรียลเซบาสเตียนเออร์ซูล่าเจ้าหญิงจัสมินอลาดิ
ีนยักษ์จินนี่วูดดี้บัสและเจสซี่จะมาร้องเต้นบรรเลงเพลงฮิตติดชาร์ตจากภาพยนตร์ดังระดับโลกซึ่งคู่แม่ลูกคนดังก็อดใจรอกันแทบไม่ไหวแล้วล่ะค่ะนี่เป็นเรื่องเพลินด้วยอะค่ะเขาจะได้เรื่องของทักษะด้านดนตรีแล้วก็ความสุขด้วยคนนี้เวลาดูฟังเพลงก็จะแบบโยกไปตามตลอดเลยอะค่ะก็อยู่บนเวทีก็โหกอดหอมแก้มมินนี่เมาส์ใหญ่เลยชอบมากอยู่แล้วค่ะทั้งมิกกี้มินนี่อะค่ะก็เป็นตัวการ์ตูนที่เขาชอบมากๆเลยให้จะบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยคือเรามีฮะถือว่ามันเป็นเหมือนโชว์ของเด็กๆใช่ป่ะคะแต่พอเวลาแบบหลังจากมีลูกเราคือแบบไปร่วมกิจกรรมอะไรอย่างนี้บ่อยๆเข้าอะไรเงี้ยเวลาเราเห็นแบบรีแอคชั่นของเขาอ่ะเขาแบบรู้สึกสนุกมากอะไรเงี้ยถึงหน้าตาเขาจะไม่ค่อยมีส่วนร่วมมากแต่ว่าจริงๆแล้วเขาสนุกนะคะรอดูมิกกี้มินนี่และพองเพื่อนแปลงร่างเป็นนักดนตรีได้บนเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในเมืองไทยมาก่อนกับ Disney Live Mickey's Music Festival 21-24 ตุลาคมนี้ที่รอยัลพารากอนฮอลล์ค่ะส่วนแฟนคลับท่านเลขาทูตเคนธีรเดชกับสาวบัวระวงเจนนี่เทียนโพสุวรรณพลาดไม่ได้กับรายการราตรีสโมสรคืนพรุ่งนี้ที่เขาเอาใจกันสุดๆจากพี่เคนธีรเดชและสาวเจนนี่มาล้วงลึกเรื่องฮาเบื้องลึกเบื้องหลังฉากเด็ดและชีวิตในกองถ่ายกลรักลวงใจที่กรุงปรากให้แฟนๆได้กรี๊ดสลบกับความน่ารักน่าหยิกสมฉายาหล่อทะลุจอสวยกระชากใจอย่างนี้ละค่ะเป็นพี่ใหญ่ไปงั้นแหละใช่คุณเคนก็ชอบเป็นคนนวดนะเคยเจออ๋อใช่พี่ไงเคยมาแล้วเคยนวดผมแล้วพี่ไม่ใช่นวดธรรมดาพี่ขึ้นไปนาบเลยล่ะค่ะตอนนี้ได้เวลาไปเอาใจช่วยเจ้านางน้อยแอฟทักษะออนที่โดนปองร้ายถึงชีวิตแล้วล่ะค่ะแถมแฟนคลับผีอีเมยก็พลาดไม่ได้นะคะเพราะว่าชีจะโผล่ออกมาละวาดแน่นอนในคืนนี้ในละครเรื่องรอยไหมค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเครื่องประดับสวยๆจากอีเต้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ